สวัสดีครับ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 สวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยนะครับมันขึ้นมันเต้นไม่ได้นี่ว่าก็สวัสดีครับ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 เมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้นคือผมอยากเต้นคันฮุกอีกรอบนึงตอนหลังโซโล่แต่ผมลืมไปว่าเนื้อมันไม่ใช่เนื้อสำหรับเต้นจริงเหรอใช่แต่อยากเต้นใช่ไหมใช่เต้นได้นะเหมือนคิดถ้าเต้นไว้ครึ่งฮุกแรกครึ่งฮุกแรกแต่ครึ่งฮุกหลังยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดแล้วก็คือเมื่อกี้เอ้ยจำได้แล้วจะเต้นแล้วจำได้แล้วจำได้แล้วเอ้ยกูเต้นแล้วกูเต้นได้แล้วขึ้นมาปั๊บจะไม่คนละเนื้อกันคนละเนื้อกันมึงก็ไม่บอกกูว่ามันไม่ใช่เนื้อเดียวกันกูก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงจะเต้นไหมแก้มือไหมแก้มือไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะได้ครับโอ้โหวันนี้มีอีกหลายช่วงเอ้ยนี่สปอยนิดนึงครับว่ามีอีกหลายช่วงก่อนอื่นนะครับตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมในไลฟ์หลักหมื่นแล้วนะโอ้ขอบคุณครับทักทายคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงได้ไหมครับครับผมเริ่มใครก่อนดีนนท์ก่อนได้ครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งนะครับผมครับเรื่องห้องส่งชอบคำว่าห้องส่งมากเลยอ่ะรู้ยุคเลยนะว่าดูรายการทีวีชุกยุคไหนนะครับ
ที่อยู่ในสตูดิโอในวันนี้นะครับครับผมดีใจที่ได้มาในวันนี้นะครับแล้วก็ผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับครับแน่นอนว่าได้รับชมความสนุกเหมือนกันแน่นอนนะครับครับผมโอมฮะสวัสดีครับโอมนะครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับทั้งผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ชมในสตูดิโอครับผมทำไมคุณเน้นคำว่าสตูดิโอเหลือเกินคุณผู้ชมอยู่ในสตูดิโอนะครับครับผมครับผมว่าการันตีได้เลยว่าวันนี้เราจะสนุกและฟินอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้เรามีแฟนๆจากอินเตอร์แฟนมาด้วยทักทายภาษาอังกฤษนิดนึงได้ไหมครับ Good evening everyone ladies and gentlemen welcome to this live นะครับผม we will hope you enjoy this live ครับโอเคครับ thank youโอเคครับเพราะว่าถ้าหันมามองเจิ้นนี่คือเจิ้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะพี่ได้แต่ภาษาจีนนี่ฮะภาษาจีนเลยภาษาจีนมา3 2 1ไปครับตาเจียฮาวหัวเมินไหลเจ้าเกิดจูโปจูโปเกินตาเจียฉีเจียนเมียนเกินตาเจียเจียนเมียนชิวังตาเจียชิวันคืนนี้ตาเจียสื่อคนจะชิวันโอเคเราจะไม่นั่งกันเลยเหรอเรามานั่งกันดีกว่าเรามานั่งกันขออนุญาตนั่งนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโอเคครับเราก็ทักทายกันเป็นหอมปากหอมคอแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับกับ EP สุดท้ายมีหลายคนสงสัยมากหลังจากจบไปแล้วนะครับมี SMS มาจากทางบ้านครับว่า SMS เลยฮะเราอยู่ในยุคที่ใช้ SMS กันอยู่อีกเหรอดีนะมีจดหมายนะฮะ SMS จากทางบ้านนะครับว่ามีโทรเลขมั้ยฮะโทรเลขเกิดไม่ทันครับเพจเจอด้วยได้มั้ยล่ะเพจเจอ SMS จากทางบ้านมาว่าแค่เพื่อนใช่มั้ยครับอันนี้ก็คือยังตอบไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับต้องรอลุ้นนะครับวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบกันว่าแค่เพื่อนใช่ไหมอุ้มคำตอบไว้ก่อนอุ้มคำตอบไว้ก่อนแต่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตมาพูดถึงนะครับฟีดแบ็กนะครับหลังจาก EP สุดท้ายจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับกระแสตอบรับนี่คือดีมากจริงๆทั้งสองท่านรู้สึกยังไงบ้างครับกับกระแสตอบรับที่ดีมากเอาจริงนะครับคือวัน EP สุดท้ายครับมีแฟนคลับให้ของขวัญมาใช่ไหมแล้วผมกับนนท์ก็ไปดูของขวัญแล้วก็ไปเก็บของขวัญกันทีเนี้ยผมมาเปิดทวิตอีกทีนึงอ่ะมันพุ่งกว่าที่ผ่านมา2ถึง3เท่าว้าวใช่แล้วผมก็ตกใจมากว่าไม่นึกว่าฝันนะนึกว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอแล้วแบบคือสิ่งที่ผมกับนนท์กลัวคือผมกลัวว่าคนจะเศร้าเพราะ EP 11อ่ะจบมาเศร้ามากอะไรเงี้ยแล้วกลัวว่าแบบคนจะไม่กล้าดูหรือว่าแบบโหยกลัวผิดหวังหรืออะไรเงี้ยใช่ครับผมแล้วบวกกับผมกับนนท์ได้มีโอกาสดูมาก่อนแล้วแล้วก็ปั่นไว้เยอะด้วยฮะว่าครับปั่นกับขิงเนี่ยมันอยู่มีแค่เส้นบางๆใช่ครับก็คือปั่นแล้วปั่นจนคนกลัวจริงๆว่ามันจะจบไม่ดีอะครับอ๋อโอเคครับไม่เราที่เราดูมาคือตอนแรกสุดอะช่วงแรกมันอึดอัดมากอึดอัดมากแบบมากๆจริงๆในเบรกน่าจะเบรกแรกใช่เบรกแรกใช่ก็เลยแบบโอ้โหแต่ผลตอบรับดีมากใช่ตั้งแต่ในช่วงซีรีส์ออนเลยก็เลยแบบโหดีจริงๆดีไหมดีเนาะคุณผู้ชมชอบซีนไหนมากที่สุดตลอดทั้งเรื่องเลยชอบซีนไหนมากที่สุดพิมพ์มาได้นะเดี๋ยวแล้วคุณสองคนอะไรฮะชอบซีนไหนมากที่สุดตลอดทั้งเรื่องเลยตลอดทั้งเรื่องซีนไหนมีอยู่ในใจไหมโอเคเรื่องพูดไปก่อนเราเสียสละก่อนก็ได้ขอคิดก่อนดีมันเยอะขอคิดก่อนซีนไหนซีนที่ประทับใจที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือเอาเป็นซีนปิดเรื่องเลยละกันผมชอบมากซีนสุดท้ายเลยซีนที่หลังจากแข่งแบบมึงเกิดที่ไหนลัคนาอะไร แล้วมันจะมีหลังจากนั้นอีกช็อตนึงที่เป็นช็อตวิ่งไล่จับกันครับเป็นช็อตที่มีความสุขมากในการถ่ายทำและเป็นช็อตที่วิธีการถ่ายเนาะนายอลองเทค วิ่งกันไปลื่นน้ำอะไรกันเพราะวันนั้นฝนตกด้วยแล้วพอเสร็จซีนนั้นเสร็จอะไรนะไม่ใช่พี่กองอะไรนะเลิกกองเลิกกองแล้วแบบมูดฟีลลิ่งมันแบบมันเหมือนที่ทุกคนได้ดูตอนจบมันคืออย่างนั้นเลยแบบเย้มันครับคือมันดีหมดทุกอย่างเลยวันนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นฟิลบรรยากาศทุกอย่างแล้วเรานะฮะนนท์ครับคิดได้ยังชอบซีนดันฟ้าแล้วกันนะครับคุณชอบไหมซีนดันฟ้าดันฟ้ามีหลายอันนะดีเนาะอะไรนะดันฟ้ามีหลายอันนะทุกดันฟ้ามันดีหมดแหละทุกดันฟ้ามันดีหมดจริงไหมผมก็ชอบซีนดันฟ้าทุกครั้งที่มันขึ้นดันฟ้ามันจะมีเรื่องราวจะมีเรื่องราวเสมอใช่ไหมครับแล้วก็ใช่ครับดันฟ้าไหนชอบมากที่สุดหมายถึงว่าดันฟ้าในช่วงไหนชอบมากที่สุดจริงๆจริงๆทุกคือเหมือนมันคือวันนั้นมันฝนตกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวเนี้ยคือซีนบางซีนที่มันจำเป็นต้องถ่ายด่านฟ้าอะไรเงี้ยแล้วบางอันก็ถ่ายไม่ได้มันก็เลยถูกเปลี่ยนซีเควนต์ไปว่าไปถ่ายบันไดหนีไฟอะไรอย่างเงี้ยจนมันเหลือซีนที่แบบสำคัญเท่านั้นบนด่านฟ้าเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทุกซีนมันเลยรู้สึกว่า
เออมันเลยเป็นสิ่งที่ชอบหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีทั้งมันมีหลายหลายอารมณ์หลายบริบทหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออชอบแดนฟ้าอะไรเงี้ยครับผมนะฮะครับทุกคนชอบไหมผมก็ชอบนะรวมรู้สึกว่าแบบซีนแดนฟ้าแต่ละซีนดีมากจริงๆคุณพี่พยักหน้านะครับคุณแต้วพี่ก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมฮะครับโอเคครับมาพูดถึงเพลงดีกว่าครับคือผมมีโอกาสได้ฟังเพลงใหม่นะครับก็คือเพลงที่เขียนเพลงที่เพิ่งจบเขียนจบไปนะครับครับที่ปลาและเขียนให้พัดนะครับปลาเขียนให้พัดถูกต้องไหมใช่ครับนะครับรู้สึกไงบ้างครับกับเพลงนี้รู้สึกชอบเพลงนี้ครับด้วยเนื้อหาด้วยวิธีการร้องของเราด้วยดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราชอบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราไม่เคยร้องป๊อปล็อกครับผมออกมาเป็นซิงเกิลให้ทุกคนได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็เป็นช่องเสียงที่เราไม่เคยใช้แล้วก็ด้วยเนื้อหารู้สึกว่าเออมันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วสำหรับพัดและป้านอะไรเงี้ยครับและอีกเพลงนึงอ่ะแค่เพื่อนมั้งอ่ะครับอมรู้สึกไงบ้างครับแค่เพื่อนมั้งกับเพลงนี้แค่เพื่อนมั้งมันบอกความเป็นซีรีส์ในช่วงเวลาที่เพลงนี้ถูกปล่อยน่าจะประมาณแบบช่วงครึ่งเรื่องแรกครับผมมันบอกความเป็นพัดป้านได้ดีมากๆแค่เพื่อนมั้งแล้วถ้าเทียบกัน2เพลงนี้รู้สึกจะแฮปปี้กับเพลงไหนมากกว่ากันหรือว่ารู้สึก2คนเนี้ยใครชอบเพลงไหนมากกว่ากันหรือว่ารักพี่เสียดายน้องเลยประมาณนั้นเลยครับมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบรีแคปเรื่องราวทั้งหมดของสตอรี่แล้วเป็นเหมือนไฟนอลของเรื่องไงครับเป็นแบบเป็นเพลงที่จะขึ้นตอนเดี๋ยวถ้าเป็นหนังมันก็คือขึ้นตอนหนังจบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนแค่เพื่อนมันก็คือเพลงแบบเหมือนเพลงปล่อยมาให้ว่าให้เหมือนปูแบ็คกราวว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรหรือว่าแบบมันจะเป็นเกี่ยวความสัมพันธ์ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมนะฮะมี SMS มาจากทางบ้านอีกแล้วครับผม SMS ว่าชอบมั้ยฮะชอบ SMS ผมมั้ยรู้สึกว่าอยากรู้ว่าใช้รุ่นอะไรอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งบทบาทที่2คนได้รับในละครกับชีวิตจริงเนี่ยคาแรคเตอร์คล้ายกันมั้ยคล้ายกันมั้ยเอาจริงๆครับของผมก็ค่อนข้างคล้ายอมกับพันธ์นี่คล้ายมั้ยจะบอกว่าถ้าไม่มองละเอียดก็ดูเหมือนเป็นคนเดียวกันเลยก็จริงเหรอใช่เราก็เป็นคนกวนคนนึงนะใช่เป็นคนกวนเป็นคนชิลสนุกสนานเฮฮาพุ่งครับผมมีความสุขอะไรเงี้ยครับนั่นนู่นนะฮะคนละขั้วเลยครับคนละขั้วเลยเหรอคือปานจะมีความ OCD ความแบบความintrovert เก็บตัวเก็บความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าให้เราไปพูดอะไรได้กับปานเนี่ยเราอยากพูดอะไรฮะอยากได้เป็นจริงจังหรืออยากได้เป็นตลกครับเอาเวอร์ชันจริงจังก่อนแต่ตลกกว่าที่หลังนะครับและตลกที่สามารถทุกคนจะคาดหวังนะฮะเอาจริงจังก่อนจริงจังก่อนครับขอบคุณปานนะครับที่เข้ามาอยู่ในชีวิตในช่วงที่มันเวลาที่เหมาะเจาะแล้วก็ทำให้เราแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเราเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นมนุษย์มากขึ้นครับผมนะครับผมตลกฮะทุกคนคาดหวังอย่าปากแข็งให้มากขอแค่นี้นะโอเคนะเอาเป็นว่ารู้กันนะอย่าปากแข็งให้มากแค่นี้นะแต่ต้องก็เพราะความปากแข็งนี่แหละมันถึงได้มีโมเมนต์ฟินๆเนาะหลายโมเมนต์นะครับฮะกลับมาที่ SMS แรกนะครับที่ถามมาสรุปแล้วแค่เพื่อนจริงไหมจริงไหมไม่รู้อันนี้ยังไม่ถาม2คนนะเพราะว่าเดี๋ยวไว้ช่วงท้ายๆไหมเอาไปกิมมิกเนาะจะมาถามว่าเป็นแค่เพื่อนกันจริงหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกไว้ว่ากิจกรรมวันนี้เราการันตีว่าความฟินดีมากและดีอย่างแน่นอนนะครับที่ทาง Grow Clean Beauty นะครับที่อยากจะมอบให้กับทุกๆท่านนั่นเองครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยงานของเราในครั้งนี้ทาง Grow Clean Beauty เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ด้วยครับก่อนที่เราจะไปฟินกันต่างๆเนี่ยเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์นิดนึงได้ไหมฮะได้เลยครับจริงๆเนี่ยพี่ชอบผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วแบรนด์นี้สำหรับท่านใดที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายผิวเซนซิทีฟต้องการการดูแลเป็นพิเศษปกติต้องการดูแลเป็นพิเศษไหมครับคุณสองคนต้องสิครับผิวหน้าเราใช้หน้าทุกวันเราเดินออกไปข้างนอกต่อให้แบบว่าต่อให้เราไม่ได้แต่งหน้าต่อให้เราไม่ได้เรียกว่าอะไรอ่ะโดนไฟโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราออกไปข้างนอกเราเจอฝุ่นเราเจอมลภาวะเราเจออะไรหลายๆอย่างเราเจอแสงแดดเราเจอฝุ่นควันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องการดูแลเป็นพิเศษก็ต้องการดูแลเป็นพิเศษสำหรับผิวหน้าใช่ครับและสำหรับใจฮะสำหรับใจเราก็ต้องดูแลตัวเองบ้างในบางครั้งอ๋อทำไมฮะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือว่าถ้าเรามีคนดูแลเราก็ต้องดูแลคนดูแลบ้างเป็นบางครั้งครับผมโอเคงั้นเรากลับมาที่ผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่ากลับมาที่นี่ครับกลับมาที่ของดีๆที่อยู่ในมือผมดีกว่าครับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นั่นก็คือ Better Than Glass Skin Serum นั่นเองครับเป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะครับอัดแน่นไปด้วยคุณภาพเน้นๆจากสารสกัดจากธรรมชาตินะ
ทำไมผมถึงบอกว่าผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ผิวเซนซิทีฟสามารถใช้ได้เพราะสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้มาตรฐานของยุโรปรู้ไหมว่ามาตรฐานของยุโรปคืออะไรคือยุโรปเนี่ยจะมีมาตรฐานที่สูงมากๆ คือจะมีสารประมาณ 2,000 กว่าสารที่ห้ามใช้ที่เป็นพิษต่อผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นพาราเบน SLS นั่นเองครับอันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนผิวแพ้ง่ายผิวเซนซิทีฟสามารถใช้ได้นะหรือว่าใครที่ผิวอักเสบอยู่ก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับเพราะว่ามีการช่วยให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับ รวมถึงเนี่ยผมชอบคีย์เวิร์ดหรือว่าชอบความเป็นแบรนด์ของโกลคลีนบิวตี้ฮะเพราะว่าอันนี้คือคลีนบิวตี้ทำไมฮะเพราะว่าครับอันนี้รับรองได้เลยว่าไม่มีส่วนผสมที่ทำมาจากสัตว์นะฮะแล้วไม่ทดลองกับสัตว์อีกด้วยคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับและตามชื่อเลยครับGlow Clean Beauty นะครับบอกเลยว่านี่คือเซรั่มนะครับสายคลีนครับผมนะครับเปรียบเสมือนทำไมสายคลีนอ่ะเอ้าสายคลีนเหมือนเวลาเราออกกำลังเราต้องคุมอาหารเราก็ต้องแบบว่าเรียกว่าอะไรเราต้องละเอียดกับมันอ่ะครับแบบเราต้องกินปลาเราต้องกินไก่เราไม่กินมันกินไม่มันกินคลีนไม่ทอดกินผักกินต้มอะไรอย่างเงี้ยมันคือคลีนใช่ไหมครับเพื่อไม่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่เอาสิ่งไม่ดีเข้าร่างกายใช่ครับดังนั้นและนี่ก็คือเซรั่มสายคลีนเหมือนกันครับก็คือเรียกว่าทุกหยดที่จะซึมเข้าผิวคุณเป็นของคลีนแน่นอนครับผมนี่คุณแบบว่าช่างเปรียบเทียบได้ดีมากจนเห็นเปรียบเทียบดีฮะดีไหมยิ่งคนออกกำลังกายอย่างผมยิ่งแบบอ่ะเข้าใจได้ง่ายเลยครับผมมันคลีนจริงๆแต่แต่มันไม่ใช่แค่คลีนอะสิทำไมครับทำไมฮะมันช่วยให้ผิวชุ่มชื้นผิวแห้งเนี่ยก็ชุ่มชื้นได้ครับผมและที่สำคัญที่สุดครับครับผมครับมันโกลว์นี่มันโกลว์ดูหน้าเราสองคนนะครับบอกเลยว่าโกลว์มากมากโกลว์ไหมฮะพิมพ์มาได้เลยนะฮะโกลว์ไหมดีเนาะมาลองกันไหมคุณลองลองเรามีขวดเดียวด้วยสิจะลองยังไงดีนะงั้นคุณลองท้ายผมก็ได้ลองเลยนะครับหลังมือแล้วกันเนาะโอเคครับมาเดี๋ยวพี่เก็บให้คุณช่วยเกลี่ยให้หน่อยได้ไหมฮะช่วยเกลี่ยโอเคครับมันเวลาทาเซรั่มหรือทาโลชั่นมากอันนี้คือช่วยกันทำมาหากินนะครับนะฮะคุณผู้ชมแคปรออะไรอยู่ครับแคปเลยครับคุณผู้ชมฮะครับผมความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเอาคนที่ถูกทาก่อนความรู้สึกเป็นไงบ้างความรู้สึกของผมนะชุ่มชื้นแต่ไม่เหนียวเนินอ่ะไม่เหนียวเนินอ่ะใช่อันนี้คือสิ่งที่แบบรู้สึกจริงๆเลยคือไม่เหนียวแล้วมันชุ่มใช่ครับใช่ครับครับแล้วสำหรับผู้ทาล่ะครับรู้สึกไงบ้างไม่ถึงว่าเป็นตัวเซรั่มนะเอาตัวเซรั่มก่อนรูปอย่างที่โอมบอกเลยครับซึ่งสมมุติว่าเราเวลาเราจะนอนอย่างเงี้ยเราต้องทาเซรั่มก่อนครับผมต้องทาเซรั่มก่อนนอนอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่มันดีมากๆเพราะมันไม่เหนียวแน่นะก็คือไม่เหนียวติดหมอนนะใช่ครับไม่เหนียวติดหมอนเวลาเรานอนอะไรเงี้ยผมชอบนอนคว่ำใช่ครับผมมันจะไม่ติดหมอนครับผมใช่ครับผมครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่ซึมแล้วดูฮะโชว์กล้องได้เลยซึมไหมฮะซึมไหมซึมครับซึมฮะเนี่ยอ๋อซึมตอนนี้นะครับนนท์เซรั่มก็ซึมเรียบร้อยแล้วฮะซึมแล้วซึมแล้วครับซึมเรียบร้อยซึมจริงๆครับมันไม่เหนียวครับนนท์รูปหน่อยรู้สึกไงบ้างครับมันจะรู้สึกว่าชุ่มชื้นขึ้นสบายขึ้นบางเบาครับผมและโกลว์ด้วยครับโกลว์ด้วยนะครับครับดีไหมฮะโกลว์ใสครับผมดีเนาะดีครับดีเลยครับดีไหมดีเลยครับดีนะครับดีเลยฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับรีแคปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ง่ายๆนิดนึงครับเดี๋ยวขอความร่วมมือนะครับเดี๋ยวช่วยถือนิดนึงนะครับกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะฮะนะครับขอเน้นย้ำอีกครั้งว่านะครับ Better Than Glass Skin Serum นั่นเองครับได้ผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังด้วยนะฮะซึ่งผลที่ได้คือหน้าชุ่มชื้นนะครับและยังช่วยเรื่องลดสิวด้วยลดรอยสิวให้ดูจางลงด้วยนะครับแล้วก็ให้ผิวที่แข็งแรงมากใครที่มีปัญหาผิวเซนซิทีฟใช้อะไรก็แพ้ใช้อะไรก็ขึ้นผื่นนะครับหรือว่าผิวอ่อนแออยู่สามารถใช้ได้ทำให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วผมบอกเลยนะครับเมื่อกี้ทีมงานกระซิบมาในหูผมนะฮะว่าคำว่าเอสเอ็มจากทางบ้านอีกไหมเอสเอ็มจากทางบ้านเอสเอ็มจากทางบ้านนะครับเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวซ้ำเลยครับโอเคข้อความจากเพจเจอร์นะครับผมโอเคได้ครับบอกมาว่าถ้าสมมติว่าใครฟังนะครับผมและอยากได้ Glow Clean Beauty นะครับผมครับผมกดที่ถุงสีม่วงๆนะครับผมด้านล่างได้เลยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงไหนถูกตรงไหมฮะถูกตรงไหมฮะอ๋อไม่ถูกใช่ไหมฮะฝั่งนี้ใช่ไหมฮะขอโทษครับขออภัยฮะฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ฝั่งถูกไหมจิ้มโดนถุงยัง
ถูกไหมโดนแล้วฮะโอเคครับทีมงานยิ้มฝั่งนี้น่าจะมีถุงสีม่วงอยู่นะครับอย่าลืมกดกันนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีโปรโมชั่นเพียบเลยครับผมลองกดได้เลยนะครับผมครับผมครับดูนะครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดด้านซ้ายบนติดตามร้านด้วยนะโอเคโลครีมบิวตี้นะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนพอทราบแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีมากจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งอย่าลืมนะใครเข้ามาแล้วกดติดตามร้านด้วยนะครับจะมีข่าวสารพิเศษต่างๆแล้วครับแล้วก็รวมถึงโปรโมชั่นคอยเตือนทุกท่านด้วยนั่นเองครับครับผมอ่ะโอเคตอนนี้เราก็พูดถึงผลิตภัณฑ์หอมปากหอมคอแล้วนะครับเรามาเล่นเกมกันดีกว่าดีไหมดีไหมได้ข่าวว่าคุณสองคนเนี่ยรักในการเล่นเกมกันมากเรียกว่าแข่งกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรดีวะแข่งกันมาตั้งแต่ในซีรีส์แล้วก็จนถึงข้างนอกครับจนถึงช่วงนี้ช่วงนี้ก็ยังจะต้องแข่งเกมกันอีกครับใช่เราจะจริงจังเสมอกับเรื่องเล่นใช่ครับส่วนเรื่องจริงจังเราก็จริงจังจริงจังอ่ะโอเคนะครับขอขยับมาด้านนี้นิดนึงนะครับโอเคครับผมด้านหน้าของเรานะครับคือเก้าอี้และมีโบสีชมพูมันสีชมพูอยู่แล้วใช่ไหมฮะหรือว่าตาผมฝาดไปสีชมพูครับอ๋อสีชมพูอยู่แล้วอ๋อโอเคครับโบสีชมพูอยู่แล้วนะครับคือผมดูฉากนึงเห็นพัดกับปานเล่นเกมเก้าอี้ดนตรีเนี่ยตอนอนุบาลด้วยใช่ไหมฮะตอนที่โตแล้วงั้นเรามาเล่นเก้าอี้ดนตรีกันดีกว่าได้ครับครั้งที่ให้คุณ2คนมาเล่นเก้าอี้ดนตรีแบบง่ายๆเนี่ยมันจะเบสิกไปเนาะมันจะยังไงง่ายอยู่แล้วคือเรามาเพิ่มความยากนิดนึงได้มั้ยฮะได้ครับโดยการเรามีลิปบิ้นนี้นะฮะผมเชื่อว่าต่อไปนี้ทุกคนจะอิจฉาลิปบิ้นอันนี้นะฮะเรามีลิปบิ้นอยู่นะครับอันนี้กี่เส้นน่ะเธอเส้นเดียวเส้นเดียวใช่มั้ยฮะโอเคเส้นเดียวครับอ๋อพันมือแล้วเพื่อเพิ่มความยากขึ้นในเกมแรกเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3เกมด้วยกันนะครับเกมแรกคุณ2คนจะต้องผูกลิปบิ้นที่มือครับผมครับกันนะครับได้ข่าวว่าคุณสองคนเต้นเก่งมากเดี๋ยวคุณเต้นเกินเก้าอี้ฮะคุณต้องอยู่ใกล้ๆกันตลอดเพื่อที่จะล็อกไว้ไม่ให้ไปไหนใช่ครับผูกมือกันไว้ผูกจุดไหนดีมือเนาะเอามือก่อนเนาะได้มือก่อนนะฮะเบสิกมือก่อนผูกไว้ที่มือแล้วจะมีเพลงออกมาจากลำโพงนะครับถ้าจากที่อื่นเราก็จะตกใจนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นให้คุณ2คนนะครับแข่งกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเล่นเกมทุกเกมในวันนี้ขออนุญาตเน้นย้ำว่าจะมีบทลงโทษสำหรับผู้ชนะคุณจะได้เฉพาะแค่ความภูมิใจเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยคุณจะโดนลงโทษนะครับแต่บทลงโทษของเราคืออะไรนะครับอุบไว้ก่อนแต่ฟินมากแน่นอนรอเชียร์ใครฮะอ่ะไหนใครเชียร์ใครนะครับใครคิดว่าใครชนะนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยเฮ้ยใครทำไมคุณผูกให้เขาสองอันเลยเป็นห่วงปกติเป็นห่วงไหมฮะอ๋อกลมๆแล้วไม่ดูตรงกลางเนาะฝั่งขวามือชูงี้เลยหวานเฉียบโอเคพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1 music มาเดินรอบกวีครับจำไว้นะว่าบทลงโทษของเรามีนะฮะเอ้ยหยุดค้างไว้ฮะคุณผู้ชมถ่ายฮะถ่ายได้เลยนะครับเชื่อหรือยังฮะทุกเกมคือจริงจังเสมอโอเคท่านแรกนะครับณนนท์ชนะประมือด้วยครับเป็นไงครับผู้ชนะรู้สึกไงบ้างครับกับเกมแรกพุ่งบิดท่าไปหน่อยฮะนี่เขาเรียกว่าทุ่มทั้งกายทั้งใจทุ่มทั้งกายทั้งใจนะครับโอเคเมื่อสักครู่มันลำบากไหมผูกแค่มือลำบากไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เอาสักหนึ่งจุดไหมคุณพี่อยากให้ผูกตรงไหนคุณผู้ชมอยากให้ผูกตรงไหนเอาสักข้อเท้าเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชม SMS มาบอกครับ SMS ทางบ้านบอกมาครับว่าอยากเห็นที่ข้อเท้าเหลือเกินโอเคครับมาจุดที่2ที่ข้อเท้านะครับห่วงก็ได้ผมจะรีเช็คก่อนนะฮะได้อยู่ฮะทำห่วงเพราะเป็นห่วงโอ้โหหวานเจี๊ยบคุณผู้ชมทางบ้านได้ยินไหมฮะอะไรนะฮะพอใจแล้วนะครับครับผมมันคือหน้าที่ของผมฮะพัมปกติทำกิจกรรมอะไรแบบนี้กันบ่อยไหมฮะไม่ค่อยครับไม่ค่อย
ครับไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยนะโอเคเนาะเราคงไม่ได้เล่นเก้าอี้ดนตรีเหมือนตอนเด็กถือว่าเท่าไหร่ถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่คือเดี๋ยวนี้นัดเจอกันก็ฟิตเนสอย่างเดียวครับอ๋อนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าทำไมฮะคุณผู้ชมขับไปฟิตเนสกันบ่อยเหรอจริงเหรออะไรนะเอ๋อ SM ทางบ้านบอกว่านนท์ไม่ค่อยไปอ๋อเหรออันนี้มีคนเถียงมีคนปกป้องเขาเริ่มมาแล้วนะเล่นไหมเล่นฮะเล่นฮะใช่ไหมฮะโอเคครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะโอเคนะครับได้เนาะเดี๋ยวพี่ขยับเก้าอี้ให้นะครับโอเคใช่ครับนะครับจะพุ่งอีกไหมฮะฮะพุ่งไหมมันอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นโอเคงั้นพี่เก็บไม้ให้ก็นี่มันก็จะตามไปมาเดี๋ยวพี่เก็บไม้ให้โอเคได้ครับอ่ะเดี๋ยวลองก่อนลองเทสก่อนนะฮะได้เนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาเต้นหน่อยโอ้โหเอ้ยโอ้โหหวานเชฟขนาดนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วเนาะกลัวนนท์เจ็บใช่ไหมฮะผิดจังหวะด้วยเดี๋ยวเพิ่มความยากในสเต็ปสุดท้ายมันจะพอมีอะไรให้ผูกอีกไหมเนี่ยผูกอะไรดีคุณเอวเหรอเอาใจทางบ้านหน่อยเอสเป็นทางบ้านบอกผูกเอวผูกเอวใกล้กว่านี้นิดนึงได้ไหมฮะคุณผู้ชมในห้องส่งดูนะฮะได้โอ้ห้องส่งว่ะนะครับในห้องส่งนะครับเราเป็นเพื่อนกันนะฮะรู้เลยว่าพี่เกิดปีไหนคุณผู้ชมทางบ้านใกล้อีกไหมคอมเมนต์ได้ห่างเนาะห่างเนาะฮะโอ้โหผ่านไหมให้ผ่านไหมให้ผ่านเนาะอ่ะโอเคได้กันเธอเดี๋ยวมันใกล้เกินไปเนาะใกล้เกินไป อ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาเรามาร่วมลุ้นกันนะครับว่าเกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนั่นเองครับห้ามแตะเก้าอี้นะห้ามแตะเก้าอี ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอตรวจงานก่อนนะฮะค้างไว้ผมตรวจงานก่อนเดี๋ยวพี่ขอตรวจงานหน่อยว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวเนื้อของใครแตะที่บริเวณเก้าอี้มากที่สุดนะครับโอ้โหพี่ว่าฉิวเฉียดเนาะมาดูฉิวเฉียดค้างไว้มาดูฉิวเฉียดเนาะโอ้โหใครนะโอ้โหคุณผู้ชมตัดสินยากมากเลยจริงๆถ่ายยังแคปยังอ๋อนนท์เป็นผู้ชนะปรบมือด้วยขอโทษนะตอนที่พี่เขาบอกว่าเนื้อใครแตะที่เก้าอี้เยอะสุดตอนแรกมึงขยับมานี่แป๊บนึงตอนแรกมึงนั่งอยู่แบบนี้เว้ยแล้วกูก็นั่งขามึงพอพี่เขาบอกว่าเนื้อใครแตะเก้าอี้เยอะสุดมึงไปอย่างเงี้ย เราจริงจังเสมอกับเรื่องเล่นๆนั่นเองครับขอสมัครมือกับเกมเก้าอี้ดนตรีด้วย อ่ะลิบบินฮะโอเคครับผมพยายามเก็บเก้าอี้นะครับโอเคได้ไหมโอเคนะครับกับเกมแรกเป็นไงฮะคุณผู้ชมฟินไหมฮะดีนะดีมากจริงรู้แล้วทำไมคุณถึงชอบทำเป็นห่วงเพราะเอาออกง่ายโอเคนี่เป็นคนที่คิดมาแล้วอ่ะ
โอเคครับขอยังทีมงานเก็บริบบิ้นนิดนึงครับอ่ะได้ไหมโอเคเดี๋ยวมานั่งพักกันนิดนึงดีกว่าครับเอาน้ำไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเอาเหนื่อยไหมก่อนนิดนึงครับนิดนึงเอาน้ำไหมก็ลืมฟิลลิ่งเล่นเก้าอี้ดนตรีตอนอนุบาลไปแล้วว่าเอ๊ะมันเหนื่อยยังไงครับผมครับเราเป็นคนจริงจังตั้งแต่เด็กเลยไหมครับโอเคเดี๋ยวเราพักจังครับเดี๋ยวเราพักเหนื่อยสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาครับผมทอล์กก่อนดีกว่าเพราะว่ามีอีกหนึ่งเกมด้วยโอเคที่จะให้เล่นก่อนที่เข้าอีกหนึ่งเกมเดี๋ยวมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราได้รวบรวมนะครับคำถามที่ทุกคนอยากทราบคำถามที่ทุกคนอยากรู้มาไว้นะครับได้ไหมได้เรื่องครับได้เรื่องใช่ไหมฮะครับน้ำเข้าได้นะครับขอน้ำนะครับขอน้ำนิดนึงนะครับอ่ะโอเคในระหว่างนี้ใครอยากถามคำถามอะไรพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะคุณพี่อยากถามอะไรฮะอ๋อพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมครับโอเคครับพิมพ์ไปแล้วพิมพ์ไปแล้วในระหว่างนี้ผมขอเริ่มคำถามเลยดีกว่านะครับโดยที่เดี๋ยวจะถามทีละคนดีกว่าเนาะทีละคำถามสลับกันเนาะได้ครับเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้นั่นเองครับงั้นไปที่คำถามแรกนะครับกับคุณอมก่อนละกันนะครับปกติชอบออกกำลังกายใช่ไหมคุณอมครับผมแล้วถ้าสมมติเอางี้ก่อนทีละเล่นแต่หลังๆคุณบอกว่าน้องนนท์ก็ไปออกกำลังกายกับคุณเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับคอมพลีทมิชชั่นคอมพลีทแล้วแล้วถ้าสมมติวันนึงเนี่ยคุณตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วคุณอยากไปออกกำลังกายมากและอยู่ดีๆนนท์โทรมาชวนไปกินข้าวคุณจะเลือกออกกำลังกายหรือกินข้าวถ้าตอนแรกผมคงจะเลือกว่าชวนนนท์มาออกกำลังกายครับแต่ไหนๆก็เห็นเขาออกกำลังกายบ่อยแล้วครับผมให้รางวัลเขาละกันโดยการที่งั้นเดี๋ยวเราไปเลี้ยงข้าวแทนอ่ะประมือดีปะโทษนะฮะขอคลิปวิดีโอนี้นะฮะลงสู่หน้าทำไลน์ทวิตเตอร์ด้วยนะฮะขอนะฮะไม่แต่มีข้อแม้ต้องมาฟิตเนสกับกู3ครั้งแรกกับกินข้าวฟรี1มื้อคุ้มไหมฮะคุ้มกับการลงทุนไหมกับข้อเสนอนี้แต่3ครั้งต้องไม่ใช่แบบเดือนละครั้งไม่เอาทำไมอ่ะเรียกก็คุ้มอยู่ฮะก็คุ้มอยู่คุ้มกับการลงทุนแลกกันปกติไปเล่นฟิตเนสด้วยกันบ่อยไหมครับมีบ้างครับแต่ว่าบ้านไม่ได้อยู่ใกล้กันอ๋อแต่ก็มีบ้างเนาะแต่ก็ไม่อยากให้เดือนละครั้งเนาะเดือนละครั้งไม่ได้ดิไม่ได้เนาะส่วนใหญ่จะแบบว่าไปแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีอีเวนต์นะฮะไปกันที่สี่ห้าคนใช่ครับ จะมีมอจิมี่แล้วก็มีพี่ฟอร์ดน้องชายผมแล้วก็ชิมอนใช่ผมแต่ชิมอนนี่มารอบเดียวชิมอนมารอบเดียวแล้วก็หายไปเลยครับผมแสดงว่าเทรนเนอร์ดีครับเทรนเนอร์ดีโอเคคำถามที่สองครับจากทางบ้านนะครับถามว่าถ้าจริงๆแล้วตอนนี้ละครหรือว่าซีรีส์เราก็จบลงเรียบร้อยแล้วเนาะครับได้ข่าวว่าคุณ2คนเนี่ยมีแพลนที่จะทำอย่างอื่นด้วยถ้าสมมติให้เลือกได้เลือกได้กับโปรเจกต์ต่อไปครับถ้าให้เลือกร้องเพลงกับเล่นซีรีส์คุณอยากทำอะไรก่อนผมใช่ไหมครับแบตหมดเรียบร้อยแล้วนะ คิดอยู่ฮะก็คงร้องเพลงครับคงร้องเพลงทำไมถึงเลือกร้องเพลงเพราะว่าจะได้ปั่นอัลบั้มตัวเองให้เสร็จนะยังไม่เสร็จเลยครับครับผมโอเคครับผมทุกคนทราบเนาะก็คือคุณอยากฟังเพลงไหมอยากเนาะเพราะฉะนั้นคอยลุ้นกันนะครับว่าจะมีเพลงใหม่ๆออกมาหรือเปล่านะครับโอเคมาถึงความชอบบ้างดีกว่าไปที่โอมแล้วกันนะฮะความชอบได้ข่าวว่าคุณอยากเลี้ยงสุนัขมากเลยครับอยากเลี้ยงมากๆโดยเฉพาะพันโกลเด้นใช่ครับถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งเนี่ยมีน้องโกลเด้นเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยน้องเด้นน้องเด้นเข้ามาแล้วระหว่างน้องเด้นเนี่ยฮะกับนนท์เนี่ยถ้าให้คุณต้องเลือกทำไมให้คุณชอบคำถามนี้ใช่ไหมน้องเด้นเนี่ยกับนนท์เนี่ยคุณจะเลือกใครตอบยากตอบยากทำไมถึงตอบยากตอบไปเลยตอบไปเลยได้อ่ะเลือกโกลเด้นแล้วกันนะทำไมอ่ะไอเนี่ยอยู่กับมันมาเป็นปีแล้วหรอขออยู่กับโกลเด้นบ้างดิยังไม่เคยเลยอ๋อยังไม่เคยเลยอ๋ออยากเล่นก็ได้แหละก็ชอบทั้งหมาแล้วก็มึงด้วยอะไรนะเมื่อกี้สัญญาณไม่ดีชอบทั้งหมานะนะครับพูดได้รอบเดียวทันเนาะคุณผู้ชมทางบ้านทันเนาะรีเพย์ได้เนาะครับปกติคืออยู่ด้วยกันมันทำงานร่วมกันมาประมาณปีกว่าๆแล้วใช่ไหมที่รู้จักกันแล้วก็สนิทกันถ้าแบบว่าช่วงที่ทำงานด้วยกันเยอะๆประมาณเกือบปีแล้วครับใช่ครับแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีแบบประพบเจอประปรายบ้างถ่ายซีรีส์ด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่จะไม่ได้แบบว่าสนิทกันขนาดนี้อ๋อแต่ช่วงนี้ก็ไปไหนเหมือนแทบจะครับใช่ครับตัวติดกันเลยประมาณนั้นเลยเจอกันทุกวันอยู่นะจริงๆนะนับเอางี้ดีกว่านับครั้งได้ว่าเดือนนึงอ่ะไม่เจอกันกี่วันนับอย่างนั้นได้เลยตอนเนี้ยครับผมนะฮะเจอกันทุกวันเนี่ยมีการน้อยจงน้อยใจอะไรกันบ้างไหมหรือว่ามีการงอนกันเกิดขึ้นไหมมีบ้างไหมมีโมเมนต์แบบนี้กันไหมพี่ถามนนท์แล้วกันมีไหม
น้อยใจบ้างหรือว่างอนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมหรือว่าแบบจริงๆไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคือเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจมันเข้าใจในตัวมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยรู้สึกว่าเก็บมาน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากเอาให้มีน้อยใจจริงๆก็เวลาโทรชวนกินข้าวไม่ค่อยมาจริงเหรอบ้านอยู่ไกลขี้เกียจเข้าเมืองอ๋อแล้วต้องไปคุณไปหาเขาอ่ะบ้านมันก็ไกลผมก็ขี้เกียจโหหลังนั้นต้องเจอกันครึ่งทางครึ่งทางดีกว่าครึ่งทางได้เดียวปกติทานข้าวกันบ่อยไหมเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับแต่ว่าอย่างที่บอกได้เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยแต่มึงมาฟิตเนส3ครั้งดิวนะ ฟิตเนส3ครั้งแลกกับข้าว1มื้อคุ้มไหมวะเราก็เลือกไงบุฟเฟ่ต์นานๆทีฟิตเนส3ครั้งจัดบุฟเฟ่ต์เลยนะครับได้ฮะโอเคหุ้ยครับพี่เพิ่งสังเกตครับพี่เป็นแฟนซีรีส์ด้วยครับผมทุกคนจะพูดว่าไอ้เต้าอะไรนะฮะไอ้เต้ารักยิ้มพี่เพิ่งสังเกตรักยิ้มน่ารักมากขอบคุณครับน่ารักมั้ยน่ารักมั้ยรักยิ้มน่ารักมั้ยน่ารักครับเพราะว่าผมก็ไม่มีนะพี่เหรอพี่ไม่มีไขมันเต็มไปหมดแล้วพี่ก็ไม่มีเหมือนกันครับถ้าทุกคนให้คะแนนรักยิ้มนี้ให้เท่าไหร่เต็ม10ขอบคุณครับอ่ะโอมสมมุติถ้าคะแนนเต็มล้านโหล้านเลยเหรอเต็มล้านเลยแต่ถามพี่เขา10ถามผมล้านใช่ฮะคะแนนเต็มล้านเลยสำหรับรักยิ้มนี้ให้เท่าไหร่อ่ะไหนยิ้มให้ดูกันดิมือบางเอาจริงวะครับรักยิ้มแบบเนี้ยมันมีคนเดียวนะเอ้ยและคะแนนนะคะแนนเท่าไหร่พูดมาขนาดนี้แล้วคะแนนเท่าไหร่ทำไมตอบร้านให้ผมตอบเท่าไหร่อ่ะร้านชูแป้งทอดก็ได้นะครับผมมากกว่าร้านร้านชูแป้งทอดก็ได้นะฮะอ่ะเอาไปสักร้านนึงถือว่าเป็นคะแนนการที่เมื่อกี้ยิ้มให้กับคนดูที่น่ารักทุกคนพี่กวางขอโทรศัพท์หน่อยมันจะบอกจะให้ร้านนึงไม่ใช่ร้านคะแนนอ๋อร้านคะแนนอ๋อโอเคกลับกันกับการครับหลังๆเนี่ยพี่เห็นในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆมากเลยอ่ะรู้สึกว่าบ้านโอมไม่ค่อยมีเสื้อเนาะใช่มั้ยแซวเล่นนะครับจริงๆแล้วเป็นคนดูแลร่างกายดีมากครับผมก็คือเข้าฟิตเนสคือเป็นคนที่มีวินัยมากหุ่นดีมากจริงหุ่นดีมั้ยใช่ครับดีฮะดีเหมือนกันอาจจะให้คะแนนหุ่น1ล้านให้คะแนนหุ่นเนี่ย1ล้านคะแนนคุณจะให้กี่คะแนนสําหรับหุ่นของน้องอมผมทําไมคุณคิดนานผมให้999,999 ครับเก็บไว้ทำไมสักอีกหนึ่งฮะกลัวมันเหลืองอ๋อกลัวเหลืองเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยก็ไม่เป็นไรเก็บไว้หน่อยอย่างน้อยก็ได้ตั้ง999,999แล้วครับเนอะเก็บไว้สักหนึ่งเลยครับเก็บไว้สักหนึ่งแล้วเก็บไว้อีกหนึ่งโอเคครับเป็นไงฮะแต่ละคำถามฟินไหมเนอะดีมากจริงๆนะโอ้เข้าใจตอบเป็นคนมีวาทศิลป์ชอบคำนี้อันนี้ดีกว่ามาถึง SMS สำคัญครับผมส่งมาทางตู้ปน.ตู้ปน.แต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยมีตู้ปน.นะตู้ปน.จดหมายสำคัญนะฮะส่งมาจากทางบ้านถามว่าคนข้างๆเนี่ยเป็นแค่เพื่อนจริงไหมทุกคนอยากทราบไหมครับที่ให้คุณตอบทีละคนเนี่ยมันจะหลุดคอนเซปต์ไปนะเอาเหมือนในหนังไหมเหมือนในซีรีส์ไหมตอบพร้อมกันเอาไหมเอาโอเคไหมคำตอบชัดไหมฮะคิดว่าชัดนะครับคิดว่าชัดชัดก็ได้ครับคุณผู้ชมว่ายังไงคุณผู้ชมว่ายังไงพิมพ์ได้นะพิมพ์มาได้เลยนะพิมพ์มาได้เลยนะพร้อมไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเข้าคำถามแบบ grand opening เลยได้ครับแล้วพี่ก็รับ3 2 1ตอบครับโอเคเหมือนรายการเลยนะโอเคสรุปแล้วคนข้างๆเนี่ยเป็นแค่เพื่อนจริงไหม3 2 1ตอบครับจริงครับเย้ไม่อะไรนะขอย้อมนึงแค่เพื่อนนะฮะจริงเหรอแค่เพื่อนฮะเปลี่ยนคำถามนะครับคำถามถามว่าอันนี้เป็นถามคุณผู้ชมทางบ้านครับให้คุณผู้ชมทางบ้านตอบได้ได้ครับผมจริงๆแล้วทั้ง2คนเนี้ยเป็นแค่เพื่อนจริงไหมที่2ท่านบอกว่าจริงที่ทั้ง2ท่านบอกว่าจริงคุณผู้ชมเชื่อไหมพิมพ์ไว้ทางบ้านได้เลยครับโอเคก็นั่นแหละอย่างที่คอนเซปต์ของซีรีส์บอกครับผมแค่เพื่อนมั้งนั่นชื่อเพลงครับไม่ใช่คอนเซ็ปต์ซีรีส์ครับชื่อเพลงใช่ไหมครับผมผมเชื่อว่าตอนนี้คุณพูดออกมาผมว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยเชื่องั้นเรามาเล่นเกมทำภารกิจหน่อยไหมว่าสรุปแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยแค่เพื่อนกันจริงไหมมั้งนะครับขออุปกรณ์ด้วยครับอุปกรณ์ของเราได้เลยเข้ามาได้เลยครับพี่ชายระบายสีแล้วครับพี่ระบายสีเหรอเกมนี้เดี๋ยวพี่ขออ่านคู่มือการใช้งานก่อนนะฮะคู่มือการเกมนี้ชื่อเกมว่าแค่เพื่อนกันจริงไหม
โดยที่เดี๋ยวพี่จะตั้งดินสอสีนี่นะฮะดินสอสีโหพอลำบากมากเลยครับโดยเด็กเคยเรียนลูกเสือไหมเคยครับไม้พองเอามาเรียงกันเป็นซุ้มเคยครับเป็นเรียงกันเป็นซุ้มนี่อย่างเงี้ยโอ้โหและให้คุณหยิบออกครับในเกมเนี่ยเขาบอกให้หยิบออกได้ทีละครั้งทีละครั้งมันนานไปครับคุณจะหยิบกี่อันก็ได้ต่อ1ครั้งครับใครที่ทำหล่นจะต้องเล่าความลับที่คิดว่าอีกฝ่ายนึงไม่รู้และถ้าอีกฝ่ายนึงรู้คุณก็จะเสียคะแนนทันทีเข้าใจมั้ยคนที่ทำหล่นนะครับคุณผู้ชมจะต้องเล่าความลับของตัวเองที่คิดว่าอีกฝ่ายนึงไม่รู้แต่ถ้าอีกฝ่ายนึงบอกผมรู้และเล่าต่อได้คุณจะเสียคะแนนทันทีได้ครับอ่ะต่อยุ่งฉุบได้เลยครับ3 2 1ปึ๊บมึงชอบออกกันไกลนะนนทำไมคุณรู้ทำไมคุณรู้ผมเป่ากับมันบ่อยมากแล้วมันก็แพ้เพราะมันออกกันไกลตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาค้อนก็เปลี่ยนแค่นี้ผมยังรู้เลยความลับของมันคือมันชอบออกกันไกลได้คุณเริ่มก่อนคุณมีสิทธิ์ได้หยิบก่อนได้ครับมิวสิกคอได้เลยนะโอเคเลือกแค่1แท่งเองเหรอ1แท่งพออันนั้นนน1เหรอแต่มันดู1มันไม่ขยับ1ไม่ค่อยขยับฮะอุ๊ยเอาไงล่ะเอาไงล่ะเอาเลยโชว์เหนือเลยอ่ะ2เดี๋ยวดิแล้วผมหยิบก่อนผมก็เสียเปรียบวะหรือเราสามารถแกล้งได้ไงว่าจะหยิบกี่อันอุ๊ยอุ๊ยไม่มันอันตรายจังวะ3ไปเลยไปใจๆหน่อยครับผมมาเซฟเพย์เซฟไม่เล่าใจเลยหนุ่มเอ้ยนี่เอาเลยไม่เป็นไรอุ้ยคุณนะอย่าสั่นโต๊ะได้ไหมพื้นไปเกียนอุ้ยอุ้ยทุกอันมีความเสี่ยงสูงต้องทีละอันละต้องทีละอันได้ครับจับอะไรมันก็ขยับไปโอเคอุ้ยไม่อันนี้ไม่ถือว่าทำหล่นที่ใครพี่มันน้านนพี่มันเราจับยังผมยังไม่ได้จับเลยอ่ะตายแล้วตอนนี้โทษนะฮะขอ VAR ครับผมขอ VAR ถามผู้ชมถามในห้องส่งดีกว่าครับห้องส่งอีกแล้วนะฮะห้องส่งครับใครเป็นคนทำให้เจดีดินสอนี้หล่นฮะยกมือนับเสียงเลยนะครับอ่ะน้านนทำยกมือฮะใครคิดว่าน้านนเป็นคนทำยกมือคุณฮะจริงๆแล้วอยากให้นันนนจับแล้วมันก็ล่วงอ่ะยังไม่ได้จับเลยคุณไม่มีสิทธิ์พูดนะคุณไม่มีสิทธิ์พูดคุณมีสิทธิ์พูดในชั้นศาลเท่านั้นคุณผู้ชมนะฮะทางบ้านอยากให้เห็นเหลือเกินว่าในห้องส่งมียกแบบเต็มมือนะคนเดียวและยกแบบยกมารยาทอ่ะจะค่อยยกมารยาทไหมยกแบบยกมารยาทหน่อยก็ได้ข้างหูหนึ่งคนผลเป็นเอกฉันท์รอบนี้โอมแพ้ครับคุณต้องเล่าแล้วคุณคิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ณนนท์ไม่รู้ความลับเหรอความลับที่ไม่ใช่ความลับก็ได้เพราะอีกสักครู่ทุกคนต้องรู้อะไรดีเกี่ยวกับผมเหรอใช่ฮะเอาเครื่องช็อตไปแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเครื่องช็อตไปแล้วจริงๆผมคือมีความลับหลายเรื่องเลยใช่ไหมพูดยากลดส่วนมากมันรู้หมดแล้วจริงเหรอมีเรื่องที่ไม่รู้ไหมถ้าเป็นพี่นะความลับอีกอย่างนึงที่ทุกคนไม่รู้คนที่รู้น้อยนะตอนเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อเช้าเนี่ยกินข้าวกับอะไรเพราะเขาไม่รู้นี่หรือเขารู้กินด้วยกันไหมเมื่อเช้านี้ได้กินข้าวด้วยกันไหมไม่ได้กินครับเมื่อเช้าไม่ได้กินอันนี้เป็นการพลิกเกมเลยนะคนไม่ดีเท่านั้นถึงจะคิดได้คำถามนี้นะครับ ถ้าเป็นพี่พี่จะถามแบบนี้แต่ว่าเรามีความลับอื่นไหมความลับอื่นเมื่อเช้าทุกคนดูลุ้นนะฮะทุกคนดูลุ้นมึงรู้ไหมว่าเมื่อเช้าอะกูใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการอาบน้ำก่อนมางานนี้อันนี้คือความลับใช่ไหมใช่อึ้งดิเพราะปกติมึงก็คิดว่ากูไม่อาบน้ำไม่กูรู้มึงอาบน้ำนานทำไมคุณรู้ตอนนั้นมันไปคอนโดผมแล้วมันไปขออาบน้ำห้องผมมันอาบเกือบชั่วโมงอะจริงเหรอจริงคุณติดใจอะไรในห้องน้ำคอนโดเขาปกติอาบนานขนาดนี้เลยเหรอปกติผมเป็นคนอาบน้ำนานอยู่แล้วอาบน้ำนานอยู่แล้ว
จริงๆมันคนอาบน้ำนะจริงๆอ่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูในเรื่องมันดูสกปรกมันดูอะไรเงี้ยแต่มันอาบน้ำบ่อยมากนะชอบว่าในเรื่องมันเป็นคนที่ชอบอาบน้ำมากเพราะว่ามันเป็นคนเล่นกีฬาใช่ไหมครับแล้วดังนั้นอ่ะมันไม่ชอบเหงื่อมันไม่ชอบเหงื่อทุกครั้งที่มีเหงื่อออกทุกครั้งนี่อะไรเงี้ยเวลาออกกองแล้วแบบว่าเริ่มร้อนๆแล้วเริ่มเหงื่อออกเงี้ยมันต้องการจะอาบน้ำมากๆเลยแต่ที่หลักของพอยนี้คือใช่อาบน้ำนานซึ่งผมรู้ว่ามันอาบน้ำนานเพราะมันเคยไปอาบน้ำห้องผมแล้วมันอาบเกือบชั่วโมงตอนนี้มี SMS จากทางบ้านมาอีกแล้วครับคีย์หลักที่คุณผู้ชมอยากรู้จากทางบ้านนะไม่ใช่ว่าอาบน้ำนานหรือไม่นานครับทำไมวันนั้นคุณถึงไปอาบน้ำที่คอนโดเขาวันนั้นครับทางบ้านตอบโอ้โหแต่ว่าโดนใช่ไหมคืออย่างนี้ครับครับเรื่องมันเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดมันมีอยู่ว่าวันนั้นครับครับผมไปทำงานกับมันแล้วแบบเหมือนรถมันติดครับแล้วตรงที่ทำงานอ่ะใกล้ๆคอนโดนนนก็เลยอยากกลับบ้านด้วยการที่แบบตัวสบายๆจะได้ไม่กลับไปจะได้ไม่ต้องกลับไปอาบน้ำที่บ้านก็เลยรถมันติดอยู่ใช่ป่ะไม่อยากออกถนนใหญ่จะไล่ลัดซอยเข้าไปขอไปอาบน้ำได้ไหมแล้วนนก็น่ารักตรงที่ว่านนมีเหมือนจะไปเตะบอลต่อครับแล้วแต่ว่าผมอาบนานผมก็ตะโกนมึงโทษนานๆแป๊บนึงเอาเลยเพื่อนเอาเลยมันก็นั่งรออย่างนั้นแหละจนผมอาบเสร็จก็มึงจะอยู่ต่อก็ได้นะแต่กูไปก่อนเฮ้ยเหมือนในซีรีส์เลยเนาะแต่อะไรฮะจุกจิกเงินผมไป40บาทขอค่าวินมอไซค์ใช่ๆจริงเหรอผมว่าต้องเป็นไปมอไซค์แล้วมันสบายกว่ามันไวกว่านะรถมันติดช่วงโมเนี่ยช่วงรถมันติดประมาณเกือบ2ชั่วโมงแต่วันนั้นมันรถติดนะใช่ใช่วันนั้นรถติดมากเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยมั้ยครับมีรอบนึงต้องไปงานต่อที่ต้องไปงานต่อที่ห้างแห่งหนึ่งมันก็ขอเข้ามาอาบน้ำก่อนแล้วค่อยไปมันขอยืมชุดผมด้วยจริงเหรอจริงอุ้ยอันเนี้ยเป็นความลับที่ทุกคนอยากรู้มันขอยืมชุดผมด้วยใช่ฮะมันขอยืมชุดแปลว่าเอ้ยมึงกูขอยืมแจ็คเก็ตสักตัวมึงเลือกเลยเอาตัวไหนลืมเอามาอ่ะสรุปเกมนี้ใครชนะเนี่ยใครให้คะแนนคุณให้คะแนนใครให้คุณผู้ชมนะให้คะแนนโอเคครับผมยอมแพ้เพราะว่าผมก็ไม่คิดว่านนท์จะมั่นใจว่าผมเป็นคนอาบน้ำนานครับจริงๆลุกเราไม่ให้หรือไงครับปกติคือปกตินะหลายคนไม่ค่อยอาบน้ำแต่ว่าเราเป็นคนชอบอาบน้ำนานใช่จริงๆอ่ะคือผมเป็นคนสะอาดนะเป็นคนสะอาดมากใช่ครับชอบทำอะไรสกปรกมันก็เลยดูเหมือนเป็นคนสกปรกไม่หรอกแต่เราดูลุกเป็นคนสะอาดอยู่ลุกเป็นคนสะอาดอยู่ดูจากในกล้องพี่น่าจะแบบควรอาบน้ำที่สุดนะตอนนี้อ่ะคะแนนแรกให้กับนนท์ครับมาอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับดูเวลาแล้วอีกสักหนึ่งคำถามเนาะได้ครับอีกหนึ่งเกมมาครับนี่โอ้ยเสียแล้วพี่เสียแล้วพี่ว่าสูงๆหน่อยดีกว่ามันง่ายดีโอ้พิธีกรไม่ใช่คนดีพี่เจนไม่ใช่คนดีมาเริ่มก่อนเลยเอาปอยิงฉุบก่อนดีกว่าไม่ให้นนท์เริ่มก่อนให้นนท์ก่อนได้นนท์เริ่มก่อนน่ากลัวว่ะรอบเนี้ยรอบนี้น่ากลัวไหมรอบนี้น่ากลัวมั้ยไม่เท่าไหร่ไม่คือมันเอาออกนานไว้กว่ามันจะเอาออกได้แล้วมีกฎ1ครั้งในการเอาออกเนี่ยห้ามน้อยกว่า1ชิ้นโอ้โหได้มั้ยโอเคมั้ยแฟนคลับดูชอบใจอุ๊ย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 2นะเป็นอย่างต่ำนะไม่จะเอาออกอันอ่ะได้มั้ยอุ๊ยเฮ้ยคุณถึงขั้นวางไมค์เลยนะฮะนี่2มือ4เลยเราส่วนมากจัดจริงจังกับเรื่องเล่นๆเสมอนะครับคุณผู้ชมฮะพี่มาคอมเมนต์มาได้เลยนะคุณคิดว่ารอบนี้คุณอยากฟังเรื่องราวความลับของใครอันนี้ยังไงก็ต้องหล่นอย่างนี้ยังไงก็ต้องหล่นเฮ้ย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 คือตอนนี้ทุกอันมันล็อกกันเป็นใช่และอันเนี้ยมันลำบากที่ผมแหละได้ฮะสองอันนะอย่างต่ำสองอันนะอย่างต่ำตอนนี้ดูโอมีความสุขมากเลยนะครับในเกมนี้อ่ะฮะอุ๊ยอุ๊ยมือดูเก่งนะครับเลือกสีไหมเลือกสีไหมจะยากหน่อยนะเลือกสียากเกินไปอ่ะสองอันนะขั้นต่ำนะตอนนี้ไม่ใช่คุณสองคนเก่งนะคุณผู้ชมทางบ้านเก่งหมดแล้วโอ้ปรบมือให้กับนนท์ด้วยเฮ้ยอ่ะยอมแพ้ได้เลยนะจริงๆแล้วยอมแพ้ได้นึกเรื่องได้เลยตอนนี้มันเหลือ4แล้วมันล็อกกันเป็น4มุมแล้วก็อย่างน้อย2คือมึงต้องออก2ให้มันยังคงตั้งอยู่ได้
กรกรีกรกรูเฮ้ยไม่ร้องก็ไม่รู้วะให้มันได้อย่างงี้ดีถ้าเป็นพี่นะพี่จะนึกเรื่องความลับรอแล้วเอาดีเอาดีเอาดีโหนี่จะเก่งเกินไปแล้วนะเอาดีพี่ว่าอย่านะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้าอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้ให้เยอะได้หนึ่งครั้งอะไรนะโอเคถึงคุณแล้วอีกหนึ่งเรื่องอ่ะอีกสักเกมสุดท้ายแล้วนะครับเล่าหนึ่งความลับที่คิดว่าโอมเนี่ยไม่น่าจะรู้แต่ถ้าโอมดันรู้เนี่ยคุณเสียคะแนนนะอันนี้คือคุณกำลังนึกอยู่หรือไงดีฮะนึกอยู่ฮะนึกอยู่ครับแต่เป็นคนชอบความเพอร์เฟกต์เนาะทุกอย่างต้องเรียนไปทางเดียวกันเนาะหัวร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเพราะว่าแม่งไม่มีทางรอดเมื่อกี้ทำยังไงเหรอฮะอ่ะความลับความลับนะฮะช้าไปแล้วฮะตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านรู้ความลับไหมลองพิมพ์มาดูลองพิมพ์มาดูเกินเกินให้แนวคิดหน่อยว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรดีที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้คิดว่าไม่น่าจะรู้แต่อาจจะรู้แต่ก็ไม่น่าจะรู้ผ่านไปแล้วครับครึ่งชั่วโมงผมเคยโดนลุมรับน้องสามลุมหนึ่งเออหมายถึงรับน้องอะไรครับรับน้องหมายถึงว่าแบบว่าเป็นเด็กใหม่เข้าไปในโรงเรียนแล้วก็แบบโดนแบบโดนแบบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยครับสามลุมหนึ่งสามลุมหนึ่งมึงเอาเรื่องแบบมัธยมอะไรมาอ้าวก็ไม่ได้ห้ามนี่เออแฟนคลับดูเชียร์นนท์ด้วยนะก็ไม่ได้ห้ามนี่วันเนี้ยมันไม่ใช่วันของผมแค่นั้นแหละคุณไม่ก็ตามกฎบัญญัติไว้ว่ามันบัญญัติไว้ว่าความลับห้ามมึงรู้แต่เขาไม่ได้วงเล็บไว้ว่าระยะเวลาช่วงไหนของชีวิตเออปกตินนท์เคยเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังไหมว่าโดนรับน้องสามคนไม่เคยครับไม่เคยอะคุณลองเดาเหตุการณ์หลังจากนั้นลองเดาในพาร์ทนั้นดูว่าเมื่อไหร่นะโดนตอนป.สองป.สองประถมสองประถมสองรับน้องสามคนว่าน่าจะสุดท้ายแล้วบทสรุปของเรื่องนั้นคืออะไรถ้าคุณเดาถูกว่าถ้าคุณเดาถูกปุ๊บอะฟ้องครูถ้าถูกจะได้คะแนนนะและคำตอบคือผมเก็บเรียบ3คนเลยครับโยประมาอะไรฮะอะไรฮะคุณผู้ชมฮะไม่ใช่คนดีครับคุณผู้ชมไม่คือเหมือนแบบว่าคือเหมือนแบบเหมือนผมเข้าไปเป็นเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนแบบว่าคือมันก็มีแบบเหมือนแบบมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบแกล้งกลับให้แบบคือเหมือนแค่แบบให้เขตไปไม่ได้เอาเจ็บด้วยคือแบบแค่เอาให้ล้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าสรุปคือคุณชนะใช่แต่สุดท้ายคือทั้งหมด3คนนั้นก็เป็นเพื่อนผมนะในเมื่อโตขึ้นมาเมื่อแบบว่าเข้าป.4 ป.5 อะไรอย่างเงี้ย3คนนั้นก็เป็นเพื่อนผมนะครับผมเป็นเพื่อนสนิทด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออตอนเด็กเคยโดนโอเคแล้วเรามาสรุปคะแนนกันนิดนึงนะครับแล้ววันนี้กินขาดเลยฮะชนะ 5-0 ครับโดนไป5เม็ดนะฮะโอเคเดี๋ยวทีมงานขอช่วยเคลียร์ด้านหน้าผมนิดนึงได้มั้ยครับได้ครับได้ครับฮะเคลียร์ก่อนก็ได้ครับเคลียร์ก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมช่วยครับพี่เพราะบทมันไม่เป็นไรเพราะบทลงโทษเนี่ยเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องมาเดี๋ยวมาพูดถึงบทลงโทษกันบ้างดีกว่านะครับครับก็คือได้ข่าวว่าคุณเนี่ยเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลมากใช่ครับเราเอาบทลงโทษให้กับโอมไหมได้ครับเรามีบอลแล้วครับให้โอมลงโทษอะไรดีลงโทษอะไรโอมดีโดยใช้บอลลองทำท่าตามดีกว่าทำให้ได้ท่าตามท่าตามง่ายในเมื่อทำท่าเราก็ต้องยืนขึ้นถูกต้องไหมโอเคโอเคบทลงโทษนะครับที่ณนนท์นะครับจะให้โอมทำนะครับก็คือต้องทำท่าตามโดยใช้ลูกบอลลูกนี้นั่นเองครับท่าไหนดีขอลองก่อนว่าทำได้ไหมได้ไหมเสียวโดนคนอื่นเหลือเกินพี่ก็คิดอย่างนั้นอยู่เอาง่ายๆแล้วกันง่ายๆคือเดี๋ยวขอลองทำก่อนว่าทำได้เปล่าง่ายๆนะฮะคุณพี่เตะมาได้เลยนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของโรเดนดินโยนะฮะก็คือคุณต้องทำนี้ในการเลี้ยงโอเคคุณทำได้ไหม
ผ่านไหมผ่านไหมไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับเรียกว่าไม่ใช่ซิงเกิลเจอร์ครับโอเคผ่านไหมได้ให้กูชนะบ้างดีบอกให้กูชนะผ่านได้ก็ได้ผ่านได้โอเคประมือนะวันนี้เป็นไงบ้างครับกับกิจกรรม2กิจกรรมนะฮะดีสรุปดีไหมสนุกครับสนุกเนาะดีมากน้องแอนเดี๋ยวนั่งกันนิดนึงสนุกครับโอเคครับเป็นครับวันนี้นะครับที่มาได้มาร่วมไลฟ์นะครับกับทุกท่านนะครับได้มาเจอตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้วนะคุณยอดวิวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนก็ได้ครับดื่มน้ำก่อนก็ได้นะครับโอเคอย่างที่บอกไปครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงมีความสุขอย่างแน่นอนผมก็เป็นอีกหนึ่งคนเนาะนั่งอยู่ข้างๆดีมากจริงๆแล้วทำให้รู้เลยว่าสองคนนี้ไม่ธรรมดานั่นเองครับส่วนวันนี้คำตอบนะฮะที่ทุกคนนะครับอยากทราบอยู่แล้วครับว่าสรุปแค่เพื่อนกันไหมทั้งสองท่านก็ได้บอกแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นอยู่ดุลพินิจของทุกคนนั่นเองครับตอนนี้คุณผู้ชมชมไลฟ์อยู่ที่เท่าไหร่ 47,000 47,000 แล้วเหรออ้าวปรบมือด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของงานแล้วนะครับของเราในวันนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างกับทั้ง2ท่านกับยอดวิวที่คุณผู้ชมเข้ามาดูถึง 47,000 เลยครับน้ำนนท์ก่อนก็ได้ครับครับรู้สึกดีใจมากๆแล้วครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูกันเยอะขนาดนี้นะครับผมครับผมครับโอมครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับผมดูผมกับน้ำนนท์นะครับผมครับผมขอบคุณมากๆจริงๆนะครับครับทุกคนเลยครับนะครับแล้วก็รวมถึงครับทั้งสองท่านนะครับคือตอนนี้ทุกคนเนาะจับตามองเนาะอยากเห็นผลงานนะครับที่สองคนร่วมกันในการทำงานอีกนะครับพอจะมีไม่หรือยังเป็นโปรเจกต์ลับอยู่ที่มีทำงานด้วยกันก็จะมีอีก2เรื่องครับในปีหน้าครับมีอันนี้ปีนี้บอกได้เลยบอกได้เลยครับบอกได้ก็มี My Precious ครับผมแล้วก็ White Versa ครับครับผมแล้วก็รวมถึงผลงานอื่นๆในช่วงนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับรวมถึงมีผลงานอะไรบ้างครับเอาตอนนี้เลยนะครับครับผมจริงจังครับฝากดู Bad Buddy ย้อนหลังผมยังคงคิดถึงซีรีส์เรื่องนี้เสมอครับครับผมนะฮะแล้วนนท์นะครับครับเพลงที่เพิ่งเขียนจบครับผมครับผมออริจินอลซาวด์แทร็กของแค่เพื่อนมังด้วยแค่เพื่อนมังด้วยครับผมแล้วก็จะไม่บอกใครละกันว่าเธอชอบแสนก่อนครับใช่โอเคสามเพลงนี้ครับครับนะครับผมเชื่อวันนี้ครับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้คงมีความสุขแล้วรวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่ในสตูนะครับครับมีความสุขไม่ห้องส่งเหรอครับพี่ฮะทำไมผมเรียกห้องส่งแล้วมันประหลาดเหรอพี่อัปเกรดแล้วตอนแรกพี่ก็เรียกห้องส่งเหมือนเราจนอมทางในเพลงเรียกว่าสตูนะครับในส่วนของเราทุกคนครับคงฟินแล้วก็มีความสุขอย่างแน่นอนครับอย่าลืมครับติดแฮชแท็กของเราในวันนี้ได้นะครับโมเมนต์ไหนที่คุณโดนใจโมเมนต์ไหนที่คุณชอบนะครับอยากจะแชร์นะฮะแล้วก็ส่งต่อความสุขนะครับกับแฮชแท็กของเราครับ just grow x อมนันนนนั่นเองฮะครับผมครับสุดท้ายนี้ใกล้กับเทศกาลตรุษจีนแล้วครับที่กำลังจะมาถึงอีกแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะครับอยากให้ทั้งสองท่านนะครับอวยพรนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับกับเทศกาลตรุษจีนนิดนึงครับเอาเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ได้ครับครับผมก็เนื่องในโอกาสตรุษจีนนะครับผมก็เรียกว่าเป็นปีใหม่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับทำอะไรทำราบรื่นนะครับผมแล้วก็ขอให้เมื่อมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะครับขอให้ผ่านไปโดยเร็วนะครับผมก็มีความสุขมากๆในปีนี้ครับครับผมโอมาฮะครับผมปีใหม่จีนนะครับผมก็ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวนะครับผมแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับครับผมนะผมเชื่อทุกคนมีความสุขอย่างแน่นอนนั่นเองครับอ่ะเป็นภาษาจีนนิดนึงครับผมคุณพูดได้ฮะได้ไหมชินเหนียนควายเลอถูกต้องนะครับฮาเดอร์ชินเหนียนควายเลอโอเคครับแต่จริงๆแล้วใกล้กับเทศกาลตรุษจีนรวมถึงไลฟ์ของเราในวันนี้ทั้งสองท่านก็มีอีกหนึ่งของขวัญพิเศษของขวัญพิเศษที่อยากจะมอบให้กับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมไลฟ์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเตรียมตัวนิดนึงนะครับดื่มน้ำดื่มท่าก่อนไหมได้ครับได้เนาะสักนิดสักหน่อยนะครับโอเคครับฮาเดอร์แล้วตอนนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์ครับยอดวิวสูงมากจริงๆแล้วก็อย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กใน Twitter ของเราให้ด้วยนะฮะนี่คือแฮชแท็ก just grow x อมนนท์นั่นเองครับวันนี้ครับในนามของผู้จัดนะครับแบรนด์Glow Clean Beauty นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากแล้วก็ขอบคุณอย่างมากจริงครับกับทุกยอดชมทุกยอดการสั่งซื้อนั่นเองครับอย่าลืมครับกดติดตามร้านของเราได้นะฮะรวมถึงการสามารถกดสินค้าด้านล่างและสั่งซื้อได้นะครับโอเคผมเชื่อตอนนี้ทั้งสองท่าน
พร้อมแล้วหรือยังครับกับของขวัญชิ้นพิเศษที่จะมอบให้กับทุกคนครับได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับจากลากันไปในวันนี้นะครับด้วยของขวัญชิ้นพิเศษจากโอมและณนนท์กันเลยครับครับได้เลยครับครับเรียกว่านอกจากใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วสิ่งที่ใกล้อีกอย่างนึงคือวาเลนไทน์ครับผมครับผมแต่สำหรับใครนะครับผมที่ยังติดอยู่ในความสัมพันธ์รูปแบบเดิมๆนะฮะลองถามตัวเองอีกทีดีกว่ากับเพลงนี้เลยครับผมแค่เพื่อนมันครับเจอกันครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ